ก็มีฉากคุยกันในทะเลนะครับเราออกจากท่าเรือแล้วที่ไหนเนี่ยเราจะไปดีล่ะเราควรขายสินค้าที่อยู่ใกล้ๆนะเมืองพอร์โตหรือเมืองเฟโรดีนะเมืองพอร์โตใหญ่กว่าเมืองเฟโรเราควรเอาสินค้าหลายๆอย่างไปขายที่นั่นขายสินค้าได้ที่ไหนเราดูได้จากแผนที่โลกนะโอเคฉันรู้ว่าเมืองเพโตอยู่ตรงไหนกัปตันนุนกูเราควรจะไปขาย 2-3 วันก็ไปถึงไปตามแนวชายหาดทางเหนือเอาฟังดูดีเรามุ่งหน้าไปเมืองเพโตโอ้มีเสียงเพลงนี้ด้วยเรามีปัญหาแล้วล็อกโคเรียกฉันเป็นกัปตันเหรอไม่สำคัญแล้วตอนนี้ล่ะมีใครบางคนติดตามเรือเราหรือใครจะมาติดตามเรือของเราเนี่ยมันไม่ใช่เวลาแล้วโอ้ใครเนี่ยเจ้ากลายเป็นหนูเจ้าหนูขึ้นมาอะไรบนเรือเราเนี่ยหน้าตาเขาคุ้นๆนะเนี่ยพอได้แล้วล็อกโคบอกมาชื่ออะไรวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะจำไม่วันไม่ได้วันนี้วันอาทิตย์ทำไมถึงถามอย่างเงี้ยฉันชื่อโดมิงโกโดมิงโกในวันอาทิตย์บอกชื่อมาทำไมแอบขึ้นมาบนเรือของเราไม่ได้รับคำตอบด้วยหรือต้องเขียนให้ดูไม่ต้องบอกมานะว่าคุณเป็นใครเงียบอยู่เลยใครเนี่ยถ้าอยากจะมาอยู่บนเรือนี้เราต้องขออนุญาตก่อนเนาะยังมาเจอคุณเสียสติไปแล้วเหรอคุณไม่ควรอนุญาตให้ใครก็ไม่รู้มาอยู่บนเรือแล้วนะอ๋อทำไมไม่ล่ะคิดว่ายังไงคุณพ่อเอลิโก้ทุกคนมีค่าเท่ากันในสายตาพระเจ้าบางทีพระเจ้าส่งเขามาให้เราทดสอบนะฉันคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกโอเคกัปตันตัดสินใจให้คุณอยู่บนเรือได้ก็แสดงความสามารถด้วยล่ะขอบคุณก็จะมีความสะดวกมากขึ้นถ้าเรารู้ชื่อสุดท้ายนะชื่อของคุณก็เหมือนกับวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามเอาถ้าจะเป็นมานาน่าซึ่งหมายถึงวันพรุ่งนี้ในภาษาสเปนโอ้ดีฉันยอมรับได้คนหนึ่งมาอยู่บนเรือโอ้เลเวลขึ้นเลยโอ้เลเวลขึ้นเลยมาถึงเมืองพอร์โต
ตอนเหนือของลิสบอนนะครับเรามาถึงพอตโตแล้วโอ้ได้กินพิซซ่าซีฟู้ดสถานที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยเราไปที่ตลาดกันแล้วประหลาดใจที่ตลาดอยู่ตรงไหนนะเราควรจะถามคนพื้นที่กัปตันฉันได้แผนที่ของท่าเรือจากอู่เรือที่เราสำนักงานท่าเรือนะความคิดที่ดีเราก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาในการจำนะมีแผนที่แล้วเราดูจากแผนที่กัปตันว่าตลาดอยู่ตรงไหนนี่ไงอยู่ถัดจากท่าเรือแล้วก็เอาข้าวที่ซื้อจากลิปบอนไปส่งให้นะครับสวัสดีมีอะไรจะช่วยไหมผมมีข้าวมาจากลิสบอนนะครับข้าวสาลีโอ้มาเลยดูสิของที่คุณมีเป็นอะไรโอเคแล้วก็ขายไปนะผมนี่ไง maximum เอาโหลดเซลโอเคขายไปทำได้กำไรจากการขายของแล้วนี่คือการค้าขายนะถูกต้องเราต้องทำเงินจากสถานที่จากราคาแล้วก็ลองดูของที่เรามีกับราคาของตลาดอย่างไรก็ตามในตอนเริ่มต้นต้องกังวลเกี่ยวกับภาษีด้วยนะภาษีใช่คุณต้องจ่ายภาษีในต่างชาติเมื่อมีการค้าขายกับต่างชาติคือถ้าเราขายของในชาติเดียวกันภาษีมันไม่มีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราไปขายกับชาติอื่นเมื่อไหร่ก็จะมีการคิดภาษีมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการซื้อขายกับต่างชาตินะมีการซื้อมีการขายหมายความว่าถ้าเราอาจจะต้องสูญเสียเงินจากภาษีได้ถ้ามาคิดถึงกำไรที่คุณจะได้รับจากการขายถูกต้องอย่างไรก็ตามในตอนที่เป็นกาลาสีเริ่มต้นก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักเขาจะตั้งค่าภาษีให้น้อยถ้าเราเล่นแบบเลเวลต่ำๆนะครับโอ้รู้แล้วล่ะเรื่องภาษีมันก็จะเป็นปัญหาในจะเป็นปัญหาได้นะถ้าเราจะมีปัญหาเรื่องภาษีก็ต้องพยายามไปที่ปราสาทของแต่ละชาติคือที่พระราชวังหรือผู้ครองนครก็จะมีใบลดภาษีให้นะครับนั่นแหละแล้วคุณก็จะได้รับเทคเพอร์มิสก็คือใบลดภาษีของแต่ละชาติ for free ก็คือได้คิดภาษีน้อยหรือแทบจะไม่คิดเลยแต่ว่าจริงๆตรงนี้ถ้าเราเล่นไป
มันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับเราต้องรู้หลักว่าไปเอาของมาขายกับเมืองที่เป็นเมืองของเราชาติของเราก็จะคิดภาษีน้อยเราควรจะทำอะไรต่อไปทำไมเราไม่รวบรวมเงินจากการค้าขายเมื่อเราก็จะสามารถเพิ่มกำไรได้ทีนี้เมื่อเราเดินทางไกลการขายได้กำไรก็จะสูงขึ้นTravel distance ก็คือระยะทางในการค้าขายอย่างเช่นว่าถ้าเราซื้อของแล้วก็เอาไปขายของทางเหนือที่ไกลๆครับกัปตันก็มีความยากที่จะมุ่งหน้าไปทางเหนือนะทำไมเหรอดินแดนทางเหนือนี่เป็นของดินแดนฝรั่งเศสเราจะไม่สามารถพูดภาษาของเขาได้ก็จะไม่สามารถทำอะไรในท่าเรือนั้นได้ใช่แล้วเราต้องการคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เพื่อจะได้ทำกิจกรรมในพื้นที่ของฝรั่งเศสตั้งแต่พวกเราจะรู้ได้อย่างไรจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้เราจะไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเราไปที่นั่นนะถูกต้องแล้วคุณก็เข้าใจเรื่องนี้นะกัปตันเราต้องไปหาลูกเรือเมดที่ในโรงแรมคือลูกเรือที่รู้ภาษาแล้วก็ไปตรวจดูถ้าเจอคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ก็เป็นโอกาสที่จะจ้างเขาในโรงแรมตกลงเรามุ่งหน้าไปที่นั่นก็ไปที่โรงแรมนะครับในเมืองโปโตมีใครพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้างหลวงพ่อเอลิโก้พูดกะลาสีที่พูดฝรั่งเศสเหรอคุณป้าที่อยู่ที่โรงแรมบอกโอ้ลิโปเพลีล่าเคยอยู่ตรงนี้นะหลายวันมาแล้วแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่รู้ไปไหนเราคุณจะสามารถจ้างเขาได้ง่ายถ้าคุณมีการเจรจาต่อรองnegotiation นี่ก็คือจะเป็นการสอนสอนที่บุคคลนี้looking for sailors so what โอเคแล้วก็นี่ไงกดตรงนี้ well, I don't really feel like แล้วเราก็สนับสนุนเงินเขาแล้วก็กดสปอนเซอร์ไปแล้วก็คุยอีกจนเพิ่มตังค์อีกโอ้ได้เลยก็คนนี้ก็เป็นทางด้านค้าขายนะนักบัญชีได้แล้วกัปตันเราควรจะเริ่ม
หากลุ่มคอมพานีถ้าเราออกไปในทะเลเพื่อสำรวจทางเหนือแล้วก็สำรวจดูมีซื้อขายของแล้วก็มีรับเควสจากยูเนียนนะ Alright, let's go. ครับพอเราออกทะเลมุ่งหน้าขึ้นเหนือเรามีฉากคุยกันนะครับโอ้รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาฉับพลันเลยก็รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมล็อกโก้คุณล็อกโก้ฉันก็รู้สึกมาจากคุณเหมือนกันถ้าฉันมีหมายถึงเขาจะสอนเราเรื่องของการหันเขียวมันจะช่วยให้เรารู้สึกไปได้เร็วขึ้นสัญลักษณ์การหันเขียวคืออะไรเหรอก็คือตัวเก็บพลังงานภายในเกมนะครับที่เราจะกำหนดกิจกรรมว่าเราจะทำอะไรได้บ้างกัปตันคุณก็ต้องมีเก็บการหันเขียวไว้สำหรับพวกเราหรือเปล่าฉันจะคิดดูเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจบเควสตรงนี้แล้วครับSweet smell of success.